ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะไดอารี่ของมาริสาในห้องเก็บของที่เต็มไปด้วยฝุ่นและหยักใหญ่ใบเฟิร์นนักเรียนสาวชั้นมัธยมศึกษาที่6กำลังค้นหาบางสิ่งตามกล่องบนชั้นวางเธอลากลังกระดาษออกมาเทของในลังลงสู่พื้นมันเต็มไปด้วยเอกสารที่ใช้แล้วแต่ก็ไม่มีสิ่งที่ใบเฟิร์นกำลังตามหาเธอกำลังหาสมุดไดอารี่ไดอารี่ปกแดงที่ฝากชีวิตของเธอไว้ใบเฟิร์นค้นหาในลังกระดาษที่อยู่ถัดไปลากมันออกมาเทเอกสารลงสู่พื้นลังนี้ก็ไม่มีเธอหาลังถัดไปโดยไม่รอช้าแต่ก็ยังไม่พบสิ่งที่ต้องการเธอยืนหอบหายใจเม็ดเหงื่อผุดขึ้นเต็มใบหน้าเมื่อเหลือบมองนาฬิกาก็พบว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง20นาทีเธอเร่งหาต่อไปลากลังกระดาษออกมาเทลงพื้นกล่องนี้ก็ไม่มีกล่องต่อไปก็ไม่มีอีกกล่องก็ไม่มี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 หาเอ้ยเธอสะบดค้นมาครึ่งห้องก็ยังไม่เจอเมื่อเหลือบมองนาฬิกาดวงตาของเธอเบิกโพลงหัวใจเต้นตุบตับใบเฟิร์นเหลือเวลาค้นหาอีกไม่ถึง10นาทีถ้าไม่พบแล้วก็ชีวิตของเธออาจจะต้องมีอันเป็นไปก่อนหน้านั้น1วันเวลา16นาฬิกานักเรียนทุกระดับชั้นเก็บกระเป๋ากลับบ้านใบเฟิร์นกับเพื่อนสาวชื่อละดาเดินออกมาคู่กันเฟิร์นมึงจำรุ่นน้องที่ตายเมื่อเดือนก่อนได้ปะจู่ๆละดาก็เอ่ยขึ้นหึใช่น้องม.4ที่โดนรถชนตายปะคนนั้นแหละตอนพักเที่ยงกูได้ยินรุ่นน้องมันคุยกันมันบอกน้องคนนั้นไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุแต่เป็นฝีมือของพี่มาริสาแหละแกพี่มาริสามาริสาไหนวะใบเฟิร์นขมวดคิ้วอะไรวะมึงนี่มึงไม่รู้จริงเหรอพี่มาริสารุ่นพี่เราไงที่ตายไปเมื่อ5ปีที่แล้วน่ะตอนนั้นพวกเราอยู่ม.1ม.1แล้วกูจะไปรู้เหรอกูเพิ่งเข้ามาตอนม.4เออว่ะกูลืมไปแต่มึงก็ควรรู้ไว้นะข่าวพี่มาริสากระโดดตึกตายอะดังมากเลยโรงเรียนอื่นยังหลอนน่ะพวกกูนี่หลอนไปเป็นเดือนเลยนะไม่มีใครกล้าเดินไปไหนคนเดียวเหรอแล้วไงวะต้องไปเรียกค่าเสียหายกับผีหรือไงอีบ้ากูเล่าให้มึงฟังเฉยๆเพ้อเจ้อมึงนี่งมงายเหมือนแม่กูเลยเฮ้ยมึงนี่เรื่องพวกนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะมึงเออแล้วแม่มึงงมงายเรื่องอะไรวะก็ไม่มีอะไรหรอกแม่กูชอบดูหมอว่าไงแม่กูก็ว่างั้นล่าสุดก็ไปเปลี่ยนชื่อกูว่าไร้สาระชิบหายเลยเฮ้ยนั่นแม่มึงนะเว้ยเออก็เพราะเป็นแม่กูนี่แหละกูถึงได้บ่นไงละดาทำหน้าละเหี่ยใจนี่แล้วมึงอยากรู้ไหมว่าน้องคนนั้นมันไปทำอะไรให้พี่มาริสาฆ่าน่ะใบเฟิร์นสายหน้าไม่อ่ะกูไม่เห็นอยากรู้โธ่มึงอ่ะอยากรู้หน่อยดีกูอยากเล่ากูได้ยินน้องมันคุยกันนะมันบอกว่าแต่ละดายังพูดไม่ทันจบประโยคจู่ๆก็มีเสียงประกาศจากลำโพงประกาศจากห้องประชาสัมพันธ์นะครับมีนักเรียนคนหนึ่งได้เก็บกระเป๋าสตางค์ได้กระเป๋าสีชมพูข้างในมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งใบเฟิร์นตาโตมือตบที่กระโปรงเฮ้ยนั่นมันกระเป๋ากูนี่หว่าเอ้าแล้วมึงไปทำหล่นตอนไหนเนี่ยกูจะรู้ไหมเนี่ยไปเอาเพื่อนกูหน่อยละดาสายหน้า
ไม่อะห้องประชาสัมพันธ์อยู่ตั้งไกลกูรอมึงตรงนี้ละกันโหและดามึงนี่สุดยอดเพื่อนเลยว่ะเออนะมึงรีบๆไปเถอะเดี๋ยวกูไม่รอนะเมื่อเป็นเช่นนั้นใบเฟิร์นต้องย้อนกลับมาจากหน้าโรงเรียนเดินผ่านอาคารสองช่วงตึกจึงจะถึงห้องประชาสัมพันธ์ขอบคุณค่ะอาจารย์อืมแล้วอย่าทำหายอีกนะเธอยังโชคดีที่มีเพื่อนเอามาคืนอาจารย์ประจำห้องตักเตือนค่ะเมื่อจบธุระเธอก็ย้อนกลับมาอีกครั้งเดินไปตามทางในอาคารเรียนแต่คราวนี้เปลี่ยวกว่าครั้งก่อนเพราะนักเรียนคนอื่นเข้ากลับบ้านไปเกือบหมดแล้วใบเฟิร์นเร่งเท้าฉับๆบรรยากาศวังเวงทำให้เธออึดอัดอย่างบอกไม่ถูกไม่น่าฟังเรื่องผีนั่นเลยพลอยทำให้เธอหลอนไปด้วยแต่จู่ๆนักเรียนสาวก็ต้องหยุดชะงักสายตาของเธอไปสะดุดกับบางสิ่งที่วางอยู่บนทางเท้าเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่ามันคือสมุดเป็นสมุดไดอารี่ปกแดงใบเฟิร์นหันซ้ายแลขวาขณะนี้ไม่มีใครอยู่เจ้าของสมุดคงจะทำมันตกไว้เมื่อเป็นเช่นนั้นใบเฟิร์นก็ก้มหยิบมันขึ้นมาด้วยความที่เป็นสมุดไดอารี่เธอจึงอยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษเธอเปิดอ่านบันทึกด้านในดูเหมือนเจ้าของสมุดจะเป็นผู้หญิงเพราะเขียนแทนตัวเองด้วยคำว่าฉันเธอกวาดตาอ่านผ่านๆลายมือสวยทีเดียวพอจะจับใจความได้ว่าเป็นการเขียนบันทึกเรื่องราวของรุ่นพี่คนหนึ่งน่าจะเป็นผู้ชายที่แอบชอบวันนี้พี่กล้ายืนพูดหน้าเสาธงเสียงของพี่กล้าหล่อมากแค่ฉันหลับตาก็จินตนาการถึงใบหน้านั้นวันนี้แปลกพี่กล้ากินข้าวขาหมูเป็นอาหารเที่ยงปกติพี่กล้าจะกินก๋วยเตี๋ยวร้านป้าแขกพี่แกคงเบื่อละมั้งปีนี้คู่ถือพานไหว้ครูของพี่กล้าเป็นรุ่นพี่ที่ชื่อแก้วพี่แก้วจัดว่าเป็นผู้หญิงหน้าตาดีแต่ฉันรู้มาว่าพี่แก้วมีแฟนแล้วคงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงใบเฟิร์นยิ้มไม่หุบดูเหมือนเจ้าของไดอารี่จะคลั่งไคล้ชายที่ชื่อกล้าหนักมากมีการบันทึกแทบจะทุกการกระทำเธอคิดว่าอาการแบบนี้มันคือสโตเกอร์โรคจิตชัดๆเมื่อพลิกหน้าต่อไปเรื่อยๆยิ่งอ่านก็ยิ่งเห็นถึงความโรคจิตว่าแต่มาทำหล่นง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงนะถ้ามีคนรู้จักมาเปิดเจอแล้วก็เป็นเธอก็คงต้องอายจนมุดแผ่นดินหนีแต่เมื่อเปิดมาถึงหน้าสุดท้ายดวงตาของใบเฟิร์นก็เบิกโพลงหน้านี้มีข้อความตัวโตเต็มกระดาษลายมือแข็งกระด้างให้ความรู้สึกรุนแรงข้อความดังกล่าวทำให้หญิงสาวขนลุกสวัสดีคนขี้เสือกตอนนี้มึงถูกคำสาปเรียบร้อยแล้วมาเล่นซ่อนหากันดีกว่าคนขี้เสือกอย่างมึงต้องหาสมุดเล่มนี้ให้เจอภายใน1 วันมิฉะนั้นมึงต้องถูกฆ่าตายใบเฟิร์นอ้าปากค้างหัวใจหล่นลงมาอยู่ที่ตาตุ่มเมื่ออ่านดูอีกครั้งคำว่ามึงต้องถูกฆ่าทำให้เธอก้าวขาไม่ออกนี่มันอะไรกันแกล้งกันเล่นใช่ไหมเธอเงยหน้ามองไปรอบๆอาคารขณะนี้ไร้วี่แววของมนุษย์บ้าหน้าใครมาเล่นบ้าๆแบบนี้เมื่อก้มมองสมุดใบเฟิร์นก็ต้องกรีดร้องสุดเสียงเธอพบว่าไดอารี่ปกแดงหายไปแล้วอีเฟิร์นมึงหายหัวไปไหนมาวะละดาร้องทันทีที่เห็นเพื่อนเดินกลับมาใบเฟิร์นไม่ได้โต้ตอบอะไรซีน่าแสดงออกถึงความกังวลจังหวะก้าวเท้าเร็วกว่าปกติเฟิร์นมึงเป็นไรป่าวะฮะอะไรนะใบเฟิร์นสะดุ้งเล็กๆมึงเป็นอะไรแล้วทำไมมึงกลับมาช้าจังอะอ๋อเปล่าพอดีว่าตอนไปถึงอาจารย์ไม่อยู่น่ะก็เลยรอนานหน่อยเออกูก็นึกว่าไปเดินสะดุดหัวฟาดพื้นละปะเดี๋ยวรถเมย์ไม่รอหรอกทั้งสองขึ้นรถเมย์จากป้ายหน้าโรงเรียนตลอดเส้นทาง
และดาพูดไม่หยุดตามประสาคนชอบชอดแต่ใบเฟิร์นกลับนั่งเงียบไม่ปริปากและดาเริ่มจับความผิดปกติได้จึงหันมาถามเพื่อนเฟิร์นมึงเป็นไรบ้าเนี่ยใบเฟิร์นสะดุ้งอีกครั้งเปล่ากูไม่เป็นไรแน่ใจนะกูเห็นมึงแปลกๆแต่มึงกลับมาละเออนะไม่มีไรหรอกแม้จะพูดเช่นนั้นแต่ตลอดทางใบเฟิร์นคิดถึงแต่เรื่องไดอารี่เออละดาเรื่องผีที่มึงเล่าให้กูฟังอะทำไมน้องคนนั้นถึงโดนผีฆ่าวะละดาหันมาอย่างสนใจว่าไงนะนี่มึงอยากฟังเรื่องผีเหรอเออก็นั่งรถมันน่าเบื่อนี่ว่ะมึงเล่าค้างไว้ไม่ใช่หรอเล่าต่อดิก็ได้ก็ได้ละดายิ้มไม่เคยเห็นเพื่อนสนใจเรื่องพันนี้มาก่อนก็ตอนที่กูได้ยินรุ่นน้องมันคุยกันน่ะนะกูเห็นมีคนบอกว่าน้องคนนั้นน่ะตายเพราะผีพี่มาริสาคือผีพี่แกเนี่ยจะมีวิธีปล่อยคำสาปใส่คนผ่านสมุดไดอารี่ฮะใบเฟิร์นอุทานอย่างไม่รู้ตัวคนในรถเมย์หันมามองอีเฟิร์นมึงเป็นไรละดาก็พลอยตกใจตามเปล่าๆต่อแล้วยังไงต่ออ่ะเธอพยายามระงับมือที่กำลังสั่นมึงเล่าต่อดิละดามองหน้าเพื่อนตอนนี้ชักจะขำไม่ออกก็รู้สึกว่าจะเป็นไดอารี่ที่มีคำสาปนะประมาณว่าใครได้เปิดอ่านแล้วก็ต้องตายอ่ะตายเหรอใบเฟิร์นกลืนน้ำลายเหนียวคอแล้วมันมีทางแก้ไหมวะทำไมมึงถามแบบนั้นน่ะกูจะไปรู้เหรออ้าวแล้วมึงรู้แค่นี้เนี่ยนะก็เออดิกูได้ยินเขาคุยมาแค่นี้แล้วพี่มาริสาแกฆ่าตัวตายเพราะอะไรมึงรู้ไหมไม่แน่ใจว่ะตอนนั้นกูอยู่แค่ม.1 อ่ะแต่รู้สึกว่าจะเกี่ยวกับเรื่องคนรักอะไรนี่แหละจำไม่ได้แล้วแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับแดรี่วะเรื่องนี้กูไม่แน่ใจนะคงจะเป็นไดอารี่ที่แกเขียนถึงคนรักมั้งใบเฟิร์นคิดว่าทั้งหมดนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆอะไรมันจะตรงกันขนาดนั้นเออแล้วนอกจากน้องคนนั้นอะมีใครตายไหมวะก็น่าจะมีนะตั้งแต่กูเรียนโรงเรียนนี้มาหลังจากที่พี่มาริสาฆ่าตัวตายรู้สึกจะมีคนตายเพราะอุบัติเหตุทุกปีเลยล่าสุดก็น้องคนนั้นนั่นแหละได้ยินเช่นนั้นใบเฟิร์นก็พูดอะไรไม่ออกหวนนึกถึงคำเตือนที่บอกให้หาไดอารี่เล่มนั้นให้เจอภายใน1 วันมิฉะนั้นเธอต้องถูกฆ่าตายว่าไงนะเฟิร์นอยากดูดวงแม่ของใบเฟิร์นถามไม่ใช่แม่เฟิร์นอยากได้หมอผีไม่ใช่หมอดูหาจะเอาหมอผีไปทำไมล่ะลูกอยากทำเสน่ห์หรือไงไม่ใช่แม่เฟิร์นแค่มีปัญหานิดหน่อยอยากจะให้หมอผีช่วยปัญหาอะไรล่ะลูกโถแม่ปัญหาอะไรก็ไม่สำคัญหรอกแม่รู้จักหมอผีหรือเปล่าแค่นี้แหละที่เฟิร์นอยากรู้แม่ของเฟิร์นยืนนิ่งเหมือนกำลังครุ่นคิดแม่น่ะไม่รู้จักหรอกแต่หมอดูของแม่อาจจะรู้นั่นแหละแม่ช่วยตามให้เฟิร์นหน่อยได้ไหมก็ได้ละมั้งแต่แม่ไม่รับปากนะอาจจะใช้เวลา 2-3 วันฮะ3วันเลยเหรอแม่ความกังวลปรากฏในแววตาผู้เป็นแม่เฟิร์นลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยใบเฟิร์นมีสีหน้าสลดหันเดินไปยังบันไดบ้านอ้าวแล้วนั่นลูกจะไปไหนล่ะนั่นอ่ะทำไมวันนี้จะเข้านอนเร็วจังเฟิร์นปิดประตูและล็อกห้องทิ้งร่างบนเตียงเหมือนคนไม่มีแรงขณะนี้ในใจเธอกำลังสับสนคำสาปนั่นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็แสดงว่าเธอต้องตายในวันพรุ่งนี้ทั้งหมดนี่คิดไปเองหรือเปล่าแต่ตอนที่พบสมุดนั่นเป็นเรื่องจริงแน่ๆหญิงสาวพยายามข่มตาให้หลับภาวนาให้ทุกอย่างเป็นแค่ฝันร้ายวันถัดมาใบเฟิร์นมาโรงเรียนตามปกติ
ั้งแต่เมื่อวานจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดนั่นทำให้เธอรู้สึกโล่งใจในระดับหนึ่งความจริงมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เรื่องไดอารี่บ้าบอนั่นเธออาจจะคิดไปเองคาบเช้าเป็นวิชาภาษาไทยบรรยากาศในห้องเรียนทำให้ลืมเรื่องไดอารี่ไปชั่วขณะแต่ในระหว่างที่กำลังทำแบบฝึกหัดใบเฟิร์นก็พบสิ่งน่าประหลาดในสมุดเรียนตอนแรกเธอคิดว่านี่ไม่ใช่สมุดของตัวเองเพราะลายมือเธอไม่ได้เป็นแบบนี้แต่เมื่อพลิกกลับมาดูที่หน้าปกมันระบุชื่อของใบเฟิร์นไว้ชัดเจนแต่เมื่อพลิกกลับไปอีกครั้งเนื้อในก็ยังเป็นลายมือคนอื่นเมื่อสังเกตดีๆเธอรู้สึกคุ้นกับลายมือนี้เสียววาบเข้าไปในไขสันหลังมือที่กำลังจับปากกาสั่นกระตุกอีเฟิร์นเสียงของละดาปลุกให้เฟิร์นตื่นจากผวังเธอก้มมองสมุดอีกครั้งพบว่าลายมือกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วมึงเป็นไรเนี่ยเธอพยายามตั้งสติระงับมือที่กำลังสั่นเทาเปล่ากูไม่เป็นไรเวลาผ่านไปถึงช่วงกลางวันดูเหมือนสิ่งที่เธอกลัวกำลังคืบคลานเข้ามาตลอดเวลาที่อยู่ในโรงอาหารใบเฟิร์นแทบไม่แตะก๋วยเตี๋ยวที่ซื้อมาละดาเห็นเช่นนั้นก็อดเป็นห่วงเพื่อนไม่ได้แต่เธอก็ขี้เกียจจะเอ่ยปากถามเพราะคำตอบที่ได้คงไม่มีอย่างอื่นนอกจากคำว่าไม่เป็นอะไรเวลาผ่านไปจนถึงบ่ายแก่ๆในวิชาสุดท้ายใบเฟิร์นแทบไม่สนใจกระดานสอนอีกชั่วโมงเศษก็จะถึงเวลานั้นแต่เธอยังไม่ได้เริ่มการค้นหาก็จะไปหาที่ไหนเล่าโรงเรียนนี้มีพื้นที่เป็นสิบไร่สมุดอยู่ในโรงเรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าว่าแต่หนึ่งวันเลยให้หาทั้งเดือนก็ไม่เจอให้โจทย์แบบนี้มึงมาฆ่ากูเลยเถอะแต่ในระหว่างที่กำลังนั่งปลงสายตาของใบเฟิร์นก็เหลือบไปเห็นบางสิ่งที่บริเวณหน้าประตูมีนักเรียนหญิงยืนอยู่ตรงนั้นดูเหมือนเธอกำลังมองเข้ามาสิ่งที่สะดุดตาเป็นอย่างมากคือสมุดปกแดงในมือนักเรียนคนนั้นอีดาเฟิร์นหันกลับมาเรียกเพื่อนอะไรวะเดี๋ยวกูมานะฮะอะไรนะมึงเดี๋ยวดิใบเฟิร์นไม่มีเวลาตอบนักเรียนหญิงคนนั้นเริ่มออกเดินเธอลุกตามไปอย่างรวดเร็วนักเรียนผู้ถือสมุดปกแดงเดินหน้าไปเรื่อยๆใบเฟิร์นที่กำลังวิ่งตามรู้สึกเหนื่อยผิดปกติเพราะไม่ว่าจะออกแรงวิ่งแค่ไหนก็ไม่สามารถไล่ตามทันนักเรียนคนนั้นเลี้ยวลงบันไดจากชั้น3ลงไปชั้น2ชั้น2ลงไปชั้น1แล้วก็เดินต่อไปตามทางเท้าเฮ้ยทำไมเดินเร็วจังวะใบเฟิร์นไล่กวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเธอคนนั้นเลี้ยวเข้าในห้องที่อยู่ริมสุดของตัวอาคารใบเฟิร์นหยุดชะงักที่หน้าประตูห้องมันเป็นห้องเก็บของเก่าประตูถูกแม่กุญแจคล้องไว้อ้าวแล้วมันเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ยใบเฟิร์นหันซ้ายแลขวาสายตาไปสะดุดกับลุงพันโรงที่กำลังใช้เสียมขุดดินในสนามเธอรีบวิ่งไปหาแกลุงคะลุงพันโรงชะงักเสียมในมือเงยหน้าขึ้นมีอะไรเหรอหนูลุงคะลุงมีกุญแจเปิดห้องนั้นไหมลุงมองไปยังห้องนั้นอ้อไม่สิทำไมล่ะคือครูให้หนูมาเอาของในนั้นนะคะบอกว่าด่วนเลยได้สิเดี๋ยวนะสักครู่อ่ะหนูเอาไปเปิดเองเลยเสร็จแล้วก็ล็อกแล้วก็เอากุญแจมาคืนลุงด้วยขอบคุณนะคะลุงใบเฟิร์นเปิดประตูเข้าไปด้านในทั้งห้องเต็มไปด้วยลังเอกสารเมื่อเหลือบมองนาฬิกาเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงหญิงสาวภาวนาให้ไดอารี่อยู่ในนี้เธอไม่รอช้าเริ่มค้นหาจากลังกระดาษที่อยู่ใกล้สุดเวลาผ่านไปเรื่อยๆลังกระดาษกับเอกสารจำนวนมากถูกดึงลงมากองแต่ดูเหมือนว่าการค้นหาจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเ
เธอไม่เห็นแม้แต่วี่แววของไดอารี่เล่มนั้นสิ่งที่บรรจุอยู่ในลังเกือบทั้งหมดเป็นแค่เอกสารแล้วเมื่อหันมองลังที่เหลืออยู่อีกเกือบครึ่งห้องใบเฟิร์นแทบจะล้มทั้งยืนเธอไม่มีเวลาแล้วนาฬิกาบอกเวลาเหลือไม่ถึง5นาทีไม่มีทางที่เธอจะค้นเจอไดอารี่อีกทั้งยังเป็นไปได้มันอาจจะไม่ได้อยู่ในห้องนี้ตั้งแต่แรกเอ๊ะแล้วมันจะนำพาเธอมาที่นี่ทำไมใบเฟิร์นนึกหาเหตุผลอื่นไม่ออกนอกจากจะเป็นการลวงอีโง่อย่างเธอมาฆ่านี่ออกมาคุยกันก่อนได้ไหมใบเฟิร์นร้องขึ้นทั้งที่อยู่คนเดียวเธอใช่มาริสาเปล่าถ้าใช่ก็มาคุยกันก่อนดิอย่างน้อยก่อนที่พี่จะทำอะไรหนูก็อยากเห็นหน้าพี่ชัดๆหน่อยเธอว่าขณะก้าวถอยทั้งร่างสั่นเทาไปด้วยความกลัวแต่เมื่อหันกลับไปที่ประตูก็พบใครคนหนึ่งยืนขวางอยู่ใบเฟิร์นแทบจะล้มทั้งยืนนักเรียนหญิงคนนั้นกำลังยืนขวางทางเข้าใบหน้านั้นดูซีดเผือดขอบตาดำคลับเสื้อผ้าอาบไปด้วยรอยเลือดร่างนั้นสบตาเข้ามาไงล่ะอีขี้เสือกมึงอยากเห็นกูนักใช่ไหมใบเฟิร์นแทบจะล้มทั้งยืนท้องไส้ปั่นป่วนหายใจแทบไม่ออกรู้อะไรไหมคนขี้เสือกอย่างมึงมันต้องตายใบเฟิร์นก้าวขาไม่ออกสั่นกระตุกไปทั้งร่างขี้เสือกอะไรหนูไปทำอะไรให้พี่ก็แค่เดินไปเจอไดอารี่พี่ก็จะฆ่าแล้วเหรอมึงว่าอะไรนะดวงตาของมาริสาแดงกำนี่มึงยังคิดว่าการอ่านไดอารี่คนอื่นเป็นเรื่องปกติอยู่อีกเหรอใบเฟิร์นขนลุกรู้ตัวว่าเพิ่งปล่อยคำที่ไม่ควรพูดหนูขอโทษมึงอยากรู้ใช่ไหมทำไมกูถึงเกลียดอีพวกขี้เสือกแบบมึงมาริสาจ้องสบตาเข้ามากูจะให้มึงดูสิ่งที่กูเจอทันใดนั่นเองจู่ๆก็เกิดภาพนิมิตขึ้นในหัวของใบเฟิร์นสิ่งที่เห็นคือห้องเรียนแห่งหนึ่งทั้งห้องมีนักเรียนนั่งอยู่คนเดียวเธอคนนั้นกำลังจดบางสิ่งลงในสมุดปกแดงมาริสาใช้เวลาช่วงพักกลางวันในการบันทึกไดอารี่แต่อีกในหนึ่งก็เป็นการเฝ้ารอพี่กล้าที่กำลังจะขึ้นมาห้องของพี่กล้าอยู่ถัดไปอีก3ห้องพี่กล้ามักจะขึ้นมาเวลานี้เพื่ออ่านหนังสือการ์ตูนอยู่เงียบๆคนเดียวด้วยเหตุนี้ทำให้เธอกับพี่กล้ามีโอกาสพบเจอกันบ่อยครั้งแม้ภายนอกพี่กล้าจะดูเป็นเหมือนนักกิจกรรมตัวยงแต่ลึกๆพี่เขาก็ชอบอยู่เงียบๆไม่ต่างจากเธอแต่จู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าดังเข้ามาในห้องเธอรีบเก็บไดอารี่ลงใต้โต๊ะหันมองไปยังต้นเสียงพบเพื่อนร่วมชั้นสองนางเดินเข้ามาอ้าวสาไม่ไปกินข้าวเหรอหนึ่งในสองคนนั้นถามมาริสายิ้มไม่อ่ะเราไม่ค่อยหิวเออจริงด้วยดิตอนขึ้นมาเราเจอครูทวีถามหาสาน่ะจริงเหรอจริงเห็นครูเขาบอกเรื่องรายงานอะไรสักอย่างนี่แหละมาริสานึกได้ว่าเธอกำลังรอผลตรวจรายงานจากอาจารย์อ๋อขอบใจมากนะเธอลุกจากเก้าอี้เดินออกไปนอกห้องมาริสาใช้เวลาคุยกับอาจารย์ทวีอยู่ราว10นาทีรายงานของเธอได้รับการชื่นชมลายมือสวยคำผิดไม่มีการบรรยายไม่วกวนเมื่อจบการสนทนาเธอก็เดินกลับขึ้นชั้น3แต่ระหว่างทางก็ได้มีโอกาสผ่านห้องของพี่กล้าซึ่งเป็นช่วงที่พี่กล้ากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่พอดีมาริสาอดไม่ได้ที่จะหยุดมองแต่ในขณะนั้นจู่ๆพี่กล้าก็หันมาทั้งสองได้สบตากันพี่กล้ายิ้มมาริสาเขินจนหน้าแดงแต่ก็ไม่ลืมที่จะยิ้มตอบก่อนจะรีบเดินออกมาจากตรงนั้นในหัวของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มของพี่กล้า
สิ่งที่ต้องทำในตอนนี้คือบันทึกลงสมุดไดอารี่แต่เมื่อเข้ามาในห้องมาริสาก็ได้พบเรื่องไม่คาดฝันเพื่อนสองคนนั้นกำลังยืนอ่านไดอารี่ของเธอเฮ้ยทำไรอ่ะทั้งสองหันมาด้วยความตกใจแต่ไม่มีวี่แววของความสำนึกผิดสานี่เธอแอบชอบพี่ก้าเหรอคำพูดนั้นบาดลึกเข้าไปในหัวใจสองคนนั้นได้อ่านบันทึกที่เธอเก็บเป็นความลับมาตลอดแหมเห็นเงียบๆไม่นึกว่าจะขนาดนี้ดูดิมีบรรยายแทบจะทุกสัดส่วนและเงียบนะแกเนี่ยเอาคืนมานะเอาสมุดเราคืนมามาริสาเดินเข้าไปจะแย่งสมุดแต่สองคนนั้นไม่ยอมถือสมุดวิ่งออกจากโต๊ะเดี๋ยวดิวะสาจะรีบเอาคืนไปทำไมขออ่านก่อนกำลังสนุกเลยไม่ได้เอามานะระวังให้เอามาไงสองคนนั้นหัวเราะคิกคักวิ่งออกจากห้องพร้อมไดอารี่มาริสาวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเธอไล่กวดอย่างเอาเป็นเอาตายเมื่อใกล้จะถึงตัวจึงกระโดดไปคว้าร่างทั้งสองทั้งสามหน้าขมำกระแทกพื้นสมุดปกแดงถลายไปด้านหน้ามาริสาเงยหน้าขึ้นจะรีบลุกไปเก็บแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าทำให้เธอชะงักเล่นอะไรกันเนี่ยพี่กล้าเดินออกมาดูสายตาไปสะดุดกับสมุดปกแดงบนพื้นเข้าหยิบมันขึ้นมาเปิดดูข้างในมาริสาร้องลั่นมันก็ไม่ทันซะแล้วพี่กล้ายืนทำหน้าประหลาดใจเอ๊ะทำไมมีชื่อพี่อยู่ในนี้ด้วยมาริสาชะงักรู้สึกราวกับถูกฟ้าผ่าเปรี้ยงพี่กล้าได้อ่านไปแล้วเธอต้องถูกมองว่าเป็นอีโรคจิตแน่ๆเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนั้นมาริสาไม่กล้าแม้แต่จะเงยมองหน้าทุกอย่างมันจบแล้วต่อจากนี้พี่กล้าจะมองเธอไม่เหมือนเดิมชีวิตของมาริสาได้จบลงตรงนั้นเฮ้ยน้องจะทำอะไรนะพี่กล้าร้องลั่นเมื่อเห็นมาริสากระโดดออกนอกระเบียงนิมิตนั้นจบลงใบเฟิร์นยืนตัวสั่นพูดอะไรไม่ออกมาริสาจ้องเข้ามาด้วยในตาอาฆาตที่นี้มึงรู้ถึงความระยำของมนุษย์ขี้เสือกแล้วสินะได้เวลาของมึงแล้วเดี๋ยวก่อนพี่อย่าเพิ่งฆ่าหนูนะเรามาคุยกันก่อนมาริสาพุ่งตัวเข้ามาประชิดกูไม่มีอะไรจะต้องคุยกับมึงเดี๋ยวสิพี่ต้องให้โอกาสหนูเวลา1วันมันไม่พอหรอกโอกาสเหรอกูไม่เคยให้โอกาสใครแต่ถ้าพี่ไม่ให้โอกาสหนูพี่จะได้ไดอารี่คืนเหรอมาริสาชะงักมึงว่าอะไรนะก็ไดอารี่ของพี่ไงพี่อยากได้มันคืนไม่ใช่หรือไงถึงได้เที่ยวไล่ฆ่าคนอื่นไปทั่วนะไม่กูแค่อยากฆ่าพวกขี้เสือกอย่างมึงแล้วทำไมพี่ไม่ฆ่าตั้งแต่แรกอะคำถามนั้นทำให้มาริสาเงียบถ้าพี่จะฆ่าจริงๆพี่ฆ่าได้ตั้งแต่นาทีแรกที่หนูเปิดสมุดแล้วแต่นี่พี่ยังให้เวลาหนูอีก1วันพี่ยังหวังว่าพี่จะเจอสมุดของพี่ใช่ไหมล่ะมาริสาไม่พูดอะไรนั่นไงจริงด้วยพี่ให้โอกาสหนูเถอะนะถึงพี่จะฆ่าหนูไปมันก็ไม่คุ้มกันหรอกใบเฟิร์นค่อยๆลุกขึ้นพี่สมุดนั้นมันสำคัญกับพี่มากใช่ไหมพี่บอกหนูมาสิแววตาอาฆาตของมาริสาค่อยๆเจือจางลงแล้วทันใดนั่นเองก็ได้มีอีกนิมิตหนึ่งเกิดขึ้นในหัวของใบเฟิร์นหลังจากมาริสาตายไป7วันเธอกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนในโรงเรียนแห่งนี้แน่นอนว่าแรงอาฆาตยังมีอยู่ก่อนตายเธอปรารถนาจะฆ่ามนุษย์ขี้สอดทุกตัวที่ได้เจอแต่ในเย็นวันนั้นวิญญาณมาริสาเห็นพี่กล้าเดินอยู่คนเดียวบริเวณหลังโรงเรียนเธอตามพี่กล้าไปโดยไม่ต้องคิดพี่กล้าเดินไปยังต้นโพ
ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เขายกมือไหว้ก่อนจะนำบางสิ่งออกมาจากกระเป๋ามันคือไดอารี่ปกแดงของมาริสาน้องสาพี่ไม่รู้ว่าน้องยังมีตัวตนอยู่หรือเปล่านะแต่พี่ต้องขอโทษจริงๆที่เป็นสาเหตุให้น้องตายพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะพี่ขอโทษพี่อยากให้วิญญาณของน้องไปสู่ภพภูมิที่ดีว่าแล้วเขาก็เปิดไปที่หน้าสุดท้ายของสมุดเล่มนั้นแล้วใช้ปากกาเขียนข้อความบางอย่างลงไปมาริสาเห็นเช่นนั้นก็รีบเข้าไปดูแต่พี่กล้าปิดสมุดลงเสียก่อนนี่สำหรับสานะพี่กล้าวางสมุดลงที่โคนต้นโพยกมือพนมแล้วเดินจากไปมาริสาเข้าไปที่สมุดพยายามจะเปิดอ่านแต่ก็ไม่สามารถทำได้พี่กล้าเขียนอะไรลงไปคำสารภาพคำด่าหรือความในใจมาริสาได้แต่ยืนมองสมุดที่ปิดอยู่เธอไม่เคยมีโอกาสได้เปิดมันพี่อยากรู้สิ่งที่พี่กล้าเขียนในนั้นใช่ไหมอ่ะใบเฟิร์นถามมาริสาหันหน้าไปทางอื่นพยักหน้าเบาๆแต่สมุดนั่นมันก็หลายปีแล้วนะพี่ตอนนี้มันไม่หายไปแล้วเหรอมันยังอยู่ที่นี่ใบเฟิร์นขนลุกพี่รู้ได้ยังไงกูสัมผัสได้สมุดนั่นเชื่อมโยงกับกูมันยังอยู่ที่นี่แน่ๆแล้วพี่ไม่รู้หรอว่ามันอยู่ไหนมันอาจจะถูกฝังหรือสลายไปแล้วก็ได้มั้งไม่กูแน่ใจมันยังอยู่ในสภาพเดิมกูรู้สึกแบบนั้นใบเฟิร์นยืนนิ่งเหมือนกำลังนึกทบทวนบางสิ่งพี่เดี๋ยวหนูจะเป็นคนหาให้พี่เองมึงมีปัญญาเหรอก็ถ้าพี่ยืนยันว่าอยู่ในนี้มันก็ต้องมีทางหนูขอเวลาแค่วันเดียวแหละวันเดียวแน่นะใบเฟิร์นพยักหน้าใช่หนูมีวิธีของหนูก็แล้วกันขอเวลาแค่วันเดียวในช่วงบ่ายของวันถัดมานักเรียนทุกคนเข้าเรียนตามปกติทุกสิ่งยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่จู่ๆก็มีเสียงประกาศดังจากลำโพงทุกตัวของโรงเรียนขออภัยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์มีเรื่องอยากจะรบกวนมีนักเรียนกำลังตามหาสมุดจดปกสีแดงย้ำนะครับสมุดจดปกสีแดงเป็นสมุดที่สำคัญมากครับหากท่านได้พบเจอรีบนำมาติดต่อในแผนกประชาสัมพันธ์ในเวลานี้ในห้องประชาสัมพันธ์ใบเฟิร์นยืนยิ้มอยู่ข้างๆอาจารย์ขอบคุณมากนะคะอาจารย์อาจารย์กดปิดไมโครโฟนแล้วมันเป็นสมุดอะไรเหรอสำคัญขนาดให้ครูมาประกาศตอนที่เพื่อนกำลังเรียนอยู่เนี่ยนะสำคัญมากเลยค่ะอาจารย์ในนั้นมีรหัสธนาคารของพ่อแม่หนูด้วยอ้าวแล้วทำไมสมุดแบบนั้นถึงมาหายที่โรงเรียนได้ล่ะคือว่าท่านใดนั่นเองจู่ๆประตูห้องก็ถูกเปิดชายในชุดพันโรงเดินเข้ามาอ้าวลุงชาติมีอะไรครับชายแก่แสดงสมุดในมือผมได้ยินประกาศเมื่อตะกี้กำลังหาไอ้นี่อยู่ใช่ไหมใบเฟิร์นเห็นเช่นนั้นก็ตาเบิกโพลงสมุดจดปกสีแดงนี่แหละค่ะเล่มนี้เลยเอ๋หนูคนเมื่อวานนี่นาตามหาไอ้นี่อยู่เหรอลุงเก็บไว้เหรอคะใช่ลุงเห็นมาหลายปีแล้วเห็นปกมันสวยดีน่ะก็เลยเอาเก็บไว้ในล็อกเกอร์ของลุงว่าแล้วก็ยื่นสมุดให้หญิงสาวอาจารย์ขมวดคิ้วเดี๋ยวลุงบอกว่าเก็บไว้หลายปีแล้วเหรอไหนเธอบอกว่าเพิ่งทำหายยังไงล่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะอาจารย์ใบเฟิร์นตัดบทเดินถือสมุดออกจากห้องหนูขอบคุณอาจารย์กับคุณลุงมากเลยนะคะอาจารย์เกาหัวแกรกๆอะไรของมันวะเย็นวันนั้น
นักเรียนหลายคนทยอยกลับกันหมดแล้วแต่ใบเฟิร์นยังอยู่ที่กลางลานกว้างหน้าเสาธงยืนรอให้สิ่งนั้นปรากฏเธอได้มันมาแล้วเหรอมีเสียงกระซิบข้างใบหูหันไปพบมาริสายืนอยู่ได้มาแล้วค่ะเธอเปิดกระเป๋าหยิบสมุดปกแดงออกมาทันทีที่มาริสาได้เห็นสิ่งนั้นเธอยืนนิ่งร่างกายสั่นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวใบเฟิร์นกลืนน้ำลายเหนียวคอไม่นึกว่าผีจะร้องไห้เป็นด้วยพี่สาจะทำยังไงกับมันคะมาริสาสะอึกสะอื้นมือข้างหนึ่งปาดน้ำตาเธอเปิดอ่านได้ไหมใบเฟิร์นรีบสายหน้าไม่ดีกว่าค่ะหนูเข็ดแล้วหนูจะไม่ยุ่งกับไดอารี่ของใครอีกมาริสาเผยรอยยิ้มดีแต่พี่อยากให้เธออ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่านข้อความที่พี่กล้าเขียนน่ะเหรอคะใช่พี่ไม่สามารถอ่านมันได้เธอช่วยอ่านให้พี่ด้วยนะใบเฟิร์นพยักหน้าอย่างเข้าใจหนูขอถามหน่อยสิพี่ถ้าพี่ได้รู้ข้อความนั้นแล้วพี่จะได้ไปเกิดหรือเปล่ามาริสาพยักหน้าตลอด5 ปีที่อยู่ที่นี่มีแต่ข้อความนั่นแหละที่เหนี่ยวรั้งพี่ไว้ใบเฟิร์นมองสมุดแต่ถ้าข้อความนั้นมันมีความหมายในแง่ลบล่ะพี่ไม่สนพี่อยากรู้ว่าพี่กล้ารู้สึกยังไงกับพี่เขาจะโกรธจะเกลียดจะหาว่าพี่เป็นโรคจิตก็ช่างขอแค่ได้รู้ใบเฟิร์นเผยรอยยิ้มที่มุมปากโอเคค่ะหนูจะอ่านให้พี่ฟังแต่เธอไม่ได้เปิดสมุดล้วงมือเข้ากระเป๋าหยิบไฟแช็กขึ้นมาเธอจุดมันเปลวไฟถูกลนที่สมุดเล่มนั้นมาริสาเห็นเข้ากระดวงตาเบิกโพลงไดอารี่ของเธอกำลังถูกไฟเผานั่นมึงทำอะไรนะใบเฟิร์นทิ้งสมุดที่ไฟลุกท่วมลงพื้นแล้วใช้เท้ากระทืบซ้ำอีโง่มึงคิดว่ากูจะปล่อยให้ผีสารเลวที่ฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาได้ไปผุดไปเกิดหรือไงมาริสามองสมุดที่กำลังจะกลายเป็นตอตะโกโดยไม่สามารถทำอะไรได้เธอเงยหน้าในตาแสดงความอาฆาตแต่ยังไม่ทันจะขยับมาริสาก็สัมผัสถึงพลังบางอย่างจากด้านหลังเมื่อหันไปเธอพบชายในชุดฝ้ายสีดำ3 คนกำลังเดินเข้ามาพร้อมท่องบทสวดได้ยินเข้าก็รู้สึกแสบร้อนไม่ต่างจากการถูกเผาทั้งเป็นใบเฟิร์นมองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยแววตาขบขันหันไปบอกหมอผี3 คนนั้นจัดหนักๆเลยค่ะอาจารย์อย่าให้มันได้ไปผุดไปเกิดนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับไดอารี่ของมาริสาเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความสนุกและความหลอนกับเรื่องนี้คนละกี่หลุมดีอย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่นานาที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะ